วัสดีครับ www.carcamkorea.com นะครับวันนี้จะมาพูดถึงฐานยึดกล้องนะครับแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับก็คือที่เห็นกันก็คือจะเป็นแบบที่ดูดกระจกนะครับแล้วก็เป็นแบบที่ใช้สติ๊กเกอร์ 3M ยึดติดกับกระจกนะครับ2แบบนี้มีความแตกต่างกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของข้อดีหรือข้อเสียของแต่ละชนิดนะครับมาดูตัวแรกกันก่อนนะครับก็คือตัวดูดกระจกนะครับข้อดีของตัวดูดกระจกก็คือเหมาะสำหรับกับคนที่ย้ายรถบ่อยๆนะครับหรือมีรถหลายคันเราสามารถประหยัดเงินได้คือการย้ายกล้องไปมาได้นะครับเพียงแค่เราดึงจุ๊บออกแล้วก็ดึงกล้องออกมาแค่สลับสายไฟไปอีกคันนึงก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับผมและอีกข้อหนึ่งก็คือเราสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้เวลาเราไปต่างจังหวัดเราไปเช่ารถเราก็สามารถเอากล้องแบบดูดกระจกไปติดที่รถเช่าแล้วก็เดินทางได้เลยครับต่อมามาดูข้อเสียของแบบดูดกระจกกันนะครับที่เราพบบ่อยๆก็คือข้อ1 นะครับเวลาติดตั้งไปแล้วนะครับตากแดดนานๆนะครับมันมีโอกาสหลุดหล่นลงมาได้นะครับข้อ2 อันนี้เราก็พบบ่อยเหมือนกันนะครับเวลาเราติดตั้งเกิดเราติดตั้งไม่แน่นพอนะครับภาพจะออกมาเป็นเหมือนคลื่นเวฟนะครับทำให้ค่อนข้างรำคาญเวลาเราดูวิดีโอนะครับจะมีเหมือนเป็นคลื่นในภาพอะครับผมข้อที่3นะครับเราสามารถมองเห็นกล้องจากข้างนอกรถได้ง่ายกว่าซึ่งบางคนเขาไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่ารถคันนี้มีกล้องเพราะว่าเขาจะกลัวอันตรายนะครับตัวกล้องจะอยู่ค่อนข้างลงมาต่ำนะครับทำให้มองเห็นจากข้างนอกได้ง่ายครับผมข้อต่อมานะครับกระจกกับตัวกล้องเราจะอยู่ค่อนข้างห่างกันนะครับทำให้ความคมชัดของกล้องดรอปลงมาครับโอเคนี่ก็เป็นข้อสุดท้ายนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อที่สำคัญมากนะครับเท่าที่สังเกตการจะเห็นเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นกล้องจีนถ้าส่วนมากครับที่ทำเป็นแบบดูดกระจกซึ่งเวลาเกิดอุบัติเหตุจริงๆถ้าตัวดูดกระจกยึดกับกระจกไม่แน่นพอการกระแทกนะครับตัวกล้องจะค่อนข้างหลุดกระเด็นออกไปจากตัวกระจกนะครับซึ่งทำให้เราพลาดหลักฐานสำคัญได้นะครับผู้ผลิตกล้องจากประเทศเกาหลีครับรู้ปัญหาตรงนี้ครับเขาเลยได้ผลิตตัวกล้องที่ใช้เป็นเทป 3M นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของประโยชน์ของเทป 3M กับกล้องติดระยนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการติดยึดแบบใช้กาว 3M นะฮะกาว 3M ข้อดีข้อ1เลยนะครับผมข้อ1ข้อแรกเลยครับก็คือยิ่งติดนานยิ่งแน่นขึ้นครับเท่าที่เราลองเทสมาเราได้ติดมาในเวลานานขึ้นกาวยิ่งเหนียวและยิ่งเอาออกยากขึ้นนะครับผมแต่ก่อนติดเราขอให้เคลียร์พื้นผิวให้สะอาดก่อนแปะนะครับจะทำให้การติดกับพื้นผิวได้แน่นยิ่งขึ้นแน่นอนครับสุดท้ายเป็นส่วนของการดีไซน์นะครับถ้าที่สังเกตกันนะครับถ้าเกิดใช้ตัวแบบเป็นเทป 3M นะครับตัวกล้องจะมีขนาดเล็กแล้วก็มีรูปร่างที่สวยกว่านะครับเพราะว่าสามารถทำให้การดีไซน์ออกแบบมาได้ง่ายกว่ามองเห็นจากข้างนอกได้ยากกว่าทำให้ไม่ล่อโจรครับส่วนต่อมาครับมาว่าถึงเรื่องความคมชัดนะครับถ้าเป็นกล้องที่ใช้เป็น 3M เลนส์จะกับกระจกจะอยู่ค่อนข้างใกล้กันครับทำให้สามารถรีดความคมชัดออกมาได้สูงที่สุดครับผมต่อมาเรามาดูข้อเสียของตัวแบบเทป 3M ว่ามีข้อเสียไงบ้างครับเท่าที่เราเจอเลยครับถ้าเกิดเราใช้แบบ 3M เวลาเราจะย้ายรถมันทำได้ยากครับเพราะว่าเราต้องแกะฐานเกาออกแล้วก็ไปแปะสติ๊กเกอร์ใหม่อีกเพราะว่าสติ๊กเกอร์ส่วนใหญ่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเราต้องหาสติ๊กเกอร์มาใหม่แล้วก็แปะเข้าไปอีกครั้งนึงนะครับผมส่วนตัวของผมเองครับผมชอบแบบเป็นใช้แบบ 3M มากกว่าเพราะว่าเท่าที่เทสมาในเรื่องของความทนทานแบบ 3M ค่อนข้างติดเหนียวทนทานแล้วก็ไม่หลุดหล่นง่ายมากกว่าแบบที่เป็นแบบดูดกระจกนะครับผมในเรื่องของความปลอดภัยเราต้องเลือกความปลอดภัยเป็นสำคัญนะครับโอเคครับอันนี้ขอจบส่วนของการรีวิวส่วนของแบบดูดกระจกและแบบเทปกาวยึดกล้องนะครับถ้าท่านใดมีความสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ www.carcamkorea.com ขอบคุณมากครับ